ครับอ่ะทีนี้จะกลับมาดูอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ที่เรียกว่าเป็นหนึ่งในโลโก้ของสงกรานต์กรุงเทพเลยก็ว่าได้นั่นก็คือที่ถนนข้าวสารครับจริงๆเล่นกันมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับแต่ว่าเขาจะเริ่มปิดถนนให้เล่นน้ำเนี่ยตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาซึ่งก็คึกคักมาตลอดทั้งวันนะครับทั้งคนไทยชาวต่างชาติออกมาเล่นสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานชุ่มฉ่ำไปตามๆกันเลยเราไปติดตามกับผู้สื่อข่าวของเรานะครับคุณพรทิวากันทิยาใจครับเชิญครับน้องวิปครับท่าบรรยากาศงานที่ถนนข้าวสารนะคะภายใต้สงกรานต์วิถีไทยร่วมใจใส่เสื้อลายดอกนะคะตั้งแต่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาก็มีนักท่องเที่ยวนะคะสวมเสื้อลายดอกถือปืนฉีดน้ำเข้ามาเล่นน้ำกันอย่างคึกคักกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ยังคงเน้นย้ำถึงมาตรการ4ปอนะคะไม่โป้ไม่เปื่อยไม่เล่นแป้งแล้วก็ไม่ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงค่ะท่ามกลางสภาพอากาศที่ร้อนนะคะถนนข้าวสารก็ยังคึกคักอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงบ่ายมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติจำนวนมากทยอยเดินทางมาร่วมเล่นน้ำสาดน้ำกันอย่างสนุกสนานค่ะซึ่งส่วนมากจะพกปืนฉีดน้ำขนาดใหญ่ไล่ฉีดใส่กันนะคะทำให้ถนนข้าวสารก็ชุ่มฉ่ำไปด้วยน้ำคลายความร้อนจากสภาพอากาศที่ร้อนระอุได้ค่ะโดยสำนักงานเขตพระนครนะคะก็ได้อนุญาตให้ร้านค้าต่างๆในถนนข้าวสารเปิดเพลงจัดพื้นที่จัดกิจกรรมเล่นน้ำได้ทั้งนี้ถนนข้าวสารเน้นย้ำกฎระเบียบ4ข้อคือห้ามสี่ปอคือห้ามโป้ห้ามเปลือยห้ามแป้งและห้ามใช้ปืนฉีดน้ำความดันสูงและมีการตั้งจุดตรวจอาวุธและลักลอบนำเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาในบริเวณพื้นที่ด้วยค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ตำรวจจากกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะคะก็เดินตรวจตราความปลอดภัยตลอดถนนข้าวสารและได้เน้นย้ำถึงความปลอดภัยแผนเผชิญเหตุรวมไปถึงการจัดล่ามแปลภาษาให้ความช่วยเหลือสื่อสารกับนักท่องเที่ยวค่ะตัวอย่างเช่นพื้นที่ข้าวสารเนี่ยทั้งซอยตั้งแต่จักรพงศ์จนถึงตะนาวเนี่ยเราได้มีการตีตารางแบ่งพื้นที่ว่า1ตารางเมตรนะครับจุคนได้กี่คนใช้คนตำรวจของตำรวจเนี่ยลงไปดูแลเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ของนักท่องเที่ยวที่จะมานะครับแล้วเราก็จะมีการมีล่ามนะครับมาดูแลกับนักท่องเที่ยวต่างชาตินะครับไม่ว่าจะเกิดเหตุต่างๆเนี่ยสามารถที่จะดูแลได้ทั่วถึงห้างแผนปฏิบัติการของเราเนี่ยจะมี0115เนี่ยดูแลนะครับ5ภาษานะครับเมื่อเกิดเหตุแล้วเนี่ยสามารถโทรแจ้งทันทีนะครับนอกจากนี้บริเวณจุดคัดกรองดังกล่าวนะคะยังได้มีการป้องกันจำนวนของประชาชนและนักท่องเที่ยวไม่ให้เข้ามามากเกินไปค่ะโดยจะปิดทางเข้าเป็นระยะเวลา10นาทีทุกครึ่งชั่วโมงเพื่อป้องกันจำนวนนักท่องเที่ยวมากจนเกินไปอีกด้วยรวมถึงมีการปิดการจราจรโดยรอบถนนข้าวสารตั้งแต่ถนนจักรพงศ์ไปจนถึงถนนเจ้าฟ้าและถนนตะนาวสีตลอดเส้นทางเพื่อให้ประชาชนได้มาร่วมกันเล่นน้ำอย่างเต็มที่ค่ะผู้ชมสามารถมาร่วมกิจกรรมสงกรานต์กันได้ที่ถนนข้าวสารแห่งนี้นะคะซึ่งงานก็จะจัดไปจนถึงวันที่15นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไปจนถึง2ทุ่มเลยค่ะซึ่งจากการมาร่วมกิจกรรมวันนี้นะคะก็ยังไม่พบว่ามีคนละเมิดกฎในเรื่องของการเล่นแป้งค่ะขอบคุณครับน้องวิฟครับโอ้โหบรรยากาศสนุกสนานมากจริงๆนะรายงานข่าวไปก็ฉีดปืนฉีดน้ำไปด้วยนะใช่เพราะว่าพูดไปนี่ก็มีคนมาฉีดน้องวิฟตลอดเวลาเลยนะก่อนจะลาเมื่อสักครู่นี้เห็นแอบตั้งหลักอยู่แล้วข้างหลังนะคะสนุกสนานมากจริงๆเราไม่เห็นบรรยากาศแบบนี้ที่ข้าวสารมานานมากแล้วหลายปีเลยครับใครที่จะไปถนนข้าวสารอย่าลืมนะคะสี่ปอไม่ได้เกี่ยวกับการเมืองนะอ๋อไม่ใช่ห้ามสามปอสามปอจะไปก็ได้เขาห้ามสี่ปอใช่สี่ปอไม่โป๊เปลือยไม่แป้งไม่ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไม่โป๊ไม่เปลือยไม่ปืนฉีดน้ำแรงดันสูงไม่แป้งนะคะไปเที่ยวกันได้นะคะยังสนุกสนานกันได้อีกเต็มที่